มิ่งบอลแท็กทีมส่งต่อความห่วงใยปี6 You May Pass Pay It Forward ระดมเงินสมทบทุนเพื่อเด็กด้อยโอกาสเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมค่ะที่จัดกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีล่าสุดบริษัท Easy Buy จำกัดมหาชนผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด You May Pass และบัตรกดเงินสด You May Pass Premier ค่ะเปิดตัวกิจกรรมเพื่อสังคม You May Pass Pay It Forward ปี6ค่ะ You May Pass ส่งต่อความห่วงใยปี6ภายใต้แนวคิดยิ้มสดใสไปด้วยกันชวนลูกค้าระดมเงินสมทบทุนบริจาคสนับสนุนงานคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้กับน้องๆผู้ได้โอกาสและยากจนค่ะผ่านทางสภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นขุนเรืองปั้นจันทร์ปรมาค่ะรอนภัทรพลมิ้นท์มินทิตามาร่วมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและทำกิจกรรมเพื่อหาเงินสมทบทุนในครั้งนี้ด้วยค่ะพร้อมด้วยคู่รักอย่างเอกนพจิตและป๊อปพงศกรค่ะซึ่งผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตมาร่วมงานพร้อมกันนี้ยังถือโอกาสมอบเงินจำนวน9ล้านบาทที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมยูเมพัสส่งต่อความห่วงใยปี5ค่ะให้กับสภากาชาดไทยโดยได้รับเกียรติจากนายฮิโตชิโยโกฮาม่าค่ะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะタイでは700人に1人の子どもがですね、口唇口蓋裂という病気にかかっていると聞いております。今年6年目を迎えますこのペイットフォワードの活動でですね、こういった子どもたちが笑顔が戻るように、また、日々の生活がですね、向上することを目的として募金活動を行っていきたいと思います。1ใน700คนนะครับผมที่จะประสบปัญหาปากแหว่งเพดานโหวนะครับผมยูเมพัสเองนะครับผมเพย์ฟอร์เวิร์ดปี6นะครับผมแล้วก็อยากจะช่วยเด็กๆนะครับผมให้มีรอยยิ้มที่สดใสนะครับผมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆให้ดีขึ้นด้วยครับผมใช่先ほど挨拶の時にお伝えしたように過去は乳がんのお客様乳がんの方または体に障害のある子どもたちの援助活動を行ってまいりました今はですね4200万バーツ余りの寄付金が集まりましたで今後もですねこういった活動は続けていきたいと考えていますครับก็จากที่ได้เกิดกล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับผมว่าในส่วนของตัวกิจกรรม Pay Forward นะครับผมเราเริ่มต้นจากการระดมทุนนะครับผมเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในส่วนของตัวมะเร็งเต้านมนะครับผมซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมมา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะระดมทุนนะครับผมได้อยู่ที่42ล้านบาทนะครับผมซึ่งปีนี้อีกก็เป็นอีกปีนึงที่เราตั้งใจที่จะระดมทุนนะครับผมให้ได้ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งปณิธานเอาไว้นะครับผมやはりですね、子どもたちに大事なことは笑顔だと思います。病気でですね、なかなかその笑顔が作れない子どもたち、こういった子どもたちを援助することによってですね、そういった子どもたちがまた明るい笑顔を取り戻すように、やっていきたいと考えました。เนื่องจากทางบริษัทนะครับผมเล็งเห็นว่าเด็กๆครับผมก็น่าจะคู่กับรอยยิ้มที่สดใสนะครับผมจึงจะมีเด็กหลายๆท่านด้วยกันนะครับที่ยังประสบปัญหานะครับผมที่ยังไม่สามารถที่จะยิ้มได้อย่างเต็มที่เต็มใจยังมีความสุขนะครับผมเราถึงคิดตัวคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งมอบในส่วนของตัวรอยยิ้มที่สดใสให้กับทางเด็กๆนะครับผมที่ยังขาดประสบการณ์หรือว่ายังด้อยโอกาสเหล่านี้นะครับผมEasy Buy 今後もですね CSR 活動を続けていきたいと思いますどうぞ皆さんのご支援ご協力のほどよろしくお願いいたしますก็ครับผมต่อจากนี้ไปนะครับผมในส่วนของตัวทาง Easy Buy เองนะครับผมและ Ume Plus นะครับผมก็จะมีกิจกรรมอย่างหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับผมตลอดทั้งปีนี้ยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยติดตามนะครับแล้วก็สนับสนุนในตัวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปด้วยนะครับผม